แล้วอ่ะปรากฏว่าตอนนี้คือเวลาตีสองนะครับ เรากำลังจะไปขึ้นรถไฟเที่ยวตีสามนะครับ เพื่อไปเชียร์ตะก้อตอน9 โมงนะครับนี่ต้องนั่งรถไฟข้ามเมืองรถที่มาละไม่น่าเชื่อไหนขอพี่ชัยขอนายการหน่อยว่าตีอะไรจริงป่ะเหมือนโอ้ไม่ต้องร้องขนาดนั้นอ๋อครับนี่ไม่ใช่ขอได้กลางดิไม่อันนี้มันไม่อัปเดตมันตีหนึ่งเวลาไทยตีหนึ่งด้วยหนักกว่าตีสองอีกโอ้ตายสมาคมตะก้อต้องมอบโล่เกียรติยศให้พวกเรานะครับตกลงไม่ใช่เนี่ยเวลาตีสองครึ่งนะครับเรามาถึงสถานีรถไฟที่จะต้องนั่งไงเฮียมันมีหอนาฬิกาพี่ตี 2:45ตีสองจริงนะครับดูนาฬิกาได้นะครับหาเรื่องตลอดลงมาแล้วที่สามแปดนาทีอันนี้เราต้องเร่งนะครับเพราะว่ารถไฟออกที่3:08นะครับต้องเร่งครับต้องเร่งครับเพราะว่าช้าไม่ได้นะครับโยนนะ7 นาทีเดี๋ยวเองนี่ก็คือกำลังวุ่นวายเลยครับนี่มันเพิ่งเรียกเองเพิ่งเรียกเอง308อ่ะสีเขียวเพิ่งเรียกมหากรรมแม่งออกไปในชานชาลา7นะครับก็น่าจะทันอยู่กับสบายครับวันนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกที่นั่งรถไฟแบบตั๋วยืนนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกชั้นไทยสปีดนั่งแล้วครับชั้นกลางนั่งแล้วชั้น3นั่งแล้ววันนี้ตั๋วยืนครับนี่เป็นรถไฟแบบตั๋วยืนนะครับรถไฟแบบรุ่นเก่าเลยนะครับต้องมีการตรวจตั๋วครับเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นนะครับเราก็ต้องไปยืนแบบในตู้แบบที่เขายืนกันนะครับดาวนี้มันเป็นวันช่างที่คนมันเยอะเพราะมันเป็นสัปดาห์วันชาติจีนนะครับก็เนี่ยครับรถไฟก็เป็นยืนกันทั้งขบวนแหละครับเราก็เลยถือโอกาสเป็นประชากรจีนไปด้วยเลยครับเพราะตอนนี้แบบรถไฟออกไม่ได้นะครับเพราะว่าคนเนี่ยขึ้นไม่ได้ครับเพราะเนี่ยเขาขายตั๋วแบบตั๋วยืนนะครับแล้วก็คนเนี่ยอยู่ตรงอยู่ตรงหน้าประตูครับแล้วก็ไม่สามารถขยับเคลื่อนกันได้ครับตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถไฟนรกซอมบี้คลั่งนะครับเหตุการณ์รถไฟนรกซอมบี้คลั่งนะครับตอนนี้เทนทูเวิลโจนะครับทำไมเราไม่อยู่บ้านดู ASP ครับเมื่อไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะครับมานั่งดองด้วยใช่ยังไม่ได้นั่งขัดสมาธิและนี่ก็คือสภาพของพวกเราบนรถไฟครับเวลา5:00ครับเราก็วาร์ปมาถึงเมืองจินหัวนะครับเมืองที่ใช้แข่งตะก้อนะครับแต่รถไฟเนี่ยจะยาวไปถึงเว่นโจวเลยนะครับตอนนี้เราก็มาต่อแท็กซี่เข้าไปในเมืองนะครับเราต้องไปหาที่พักที่กินทั้ง2 ชั่วโมงก่อนที่สนามจะเปิดนะครับนี่คือแท็กซี่ที่เมืองจินหัวนะครับก็จะเป็นลูกกงแบบนี้นะอะไรวะนี่เย็นละเมืองนี้มันเย็นละนี่เป็นบรรยากาศก่อนจะไปชมตะก้อนะครับเมื่อกี้เราก็ไปหนีมานะครับดีครับหลังจากที่ประเวณหาอาหารเช้ากันอยู่สักพักหนึ่งก็มาปุ๊บก็ยิ้มไม่ผมมามองเขาเย็นแล้วเอาไว้มา
เรากำลังจะเข้าไปในยิมเนเซียมที่จะใช้แข่งรอบชิงชนะเลิศของตะก้อทีมชุดชายทีมชุดชายและก็ทีมชุดหญิงนะครับก็นี่คือจินหัวยิมเนเซียมนะครับก็จะมีของแจกด้วยนะครับอ๋อเชียร์เชียร์ก็ภายในบรรยากาศเนี่ยก็คึกคักเลยนะครับก็มีทั้งเจ้าคองคองนะครับตอนนี้เจ้าคอง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 นี่ครับก็จะมีแบ็กดรอปอย่างเงี้ยครับทุกสนามนะครับก็สนามตะก้อก็เป็นแบ็กดรอปรูปตะก้อนะครับแล้วก็มีร้านขายสินค้าอย่างเป็นทางการครับเมอร์เชนดายส์นะครับก็มีด้วยนะครับสินค้าก็มากมายนะครับก็ค่อนข้างจะคึกคักนะครับนี่เป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับดูเฟิร์สลุคสนามก้อนะครับโอ้ดูดีมากครับดูดีมากนี่เป็นภายในสนามตะก้อครับจินหัวจินเดบเซียมนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับระบบแสงสีเสียงก็เต็มที่เลยนะครับ杭州第十五届运会，正式。ให้ขนมเลยเออนี่ยังมีผมด้วยเนี่ยไอ้นี่โหเด่นเลยเด่นเลยสรุปเราก็คว้าไปได้ทั้ง2เหรียญทองนะครับทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับก็เป็นความสำเร็จแล้วก็เป็นความคุ้มค่าเลยครับที่ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าครับออกจากโรงแรมตีสองครับแล้วก็มาใช้เวลาอยู่ที่สนามตะก้อนะครับในช่วง9โมงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายสองนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าเลยนะครับมาฟังเพลงชาติกันครับ
ตัดจากสนามตะก้อครับเราก็ต้องกลับเมืองหางโจครับเวลา2ทุ่มนิดๆเนี่ยเรามาอยู่ที่สถานีรถไฟจิ้นหัวครับแล้วก็มาถึงเมืองหางโจในเวลา4ทุ่มครึ่งเลยนะครับด้วยรถไฟความเร็วปานกลางเลยครับตรงนี้นี่ก็เป็นเจ้ารถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟที่เราไปขาไปเนี่ยเป็นรถไฟความเร็วต่ำเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ